อนนี้ก็กำลังต้มเส้นขนมจีนอยู่นะจ๊ะแต่นี่ก็เวฟน้ำยาปัดนะคะที่ทำไว้เหลือไว้ก็ราคานี้ก็ไปแช่ช่องฟรีซนะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณมันจริงๆที่เราได้แช่ลงไปไม่งั้นหิวแย่เขาก็อยากกินด้วยเนาะนี่ของโปรดเลยนะเนี่ยคราวนี้ก็ตาเราบ้างนะคะมีดนี้ก็ซื้อมาจากไทยนะคะใช้ดีมากๆเลยอ่ะโอ๊ยเล้างน้ำนิดนึงถูกมากเลยนะคะในแพงแล้วก็กล่องอร่อยด้วยที่สำคัญชอบกินแบบแต่ชอบกินแบบสดนะคะไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นน้ำหรือว่าทำสมูทตี้ก็อร่อยมากหอมแบบเฟรชมากสดชื่นเพื่อทำเป็นกับแกล้มนะคะของของเราตอนนี้สามีก็ยังไม่กลับสามีไปประชุมต้มขนมจีนทิ้งไว้แล้วค่ะตู้เวฟวอมจีนยาอยู่เนาะเดี๋ยวคอยดูกรอบและหอมมากต้องมาดูขนมจีนก่อนว่าเป็นยังไงโอ้ยเป่าแรงไหมนุ่มพอดีค่ะไม่งั้นมากกว่านี้เดี๋ยวอาจจะได้คราวนี้ก็มาใส่ลองไปเลยนี่ก็คือที่เราอุ่นไว้8นาทีนะคะก็ยังมีแข็งๆอยู่ข้างในอันนี้เป็นน้ำยาป่าแบบปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องที่นี่ดีมากๆเลยไม่มีกล้างไม่มีกล้างไม่มีก้างไหนอย่าพันนิดนึงอร่อยเหมือนเดิมโอเคค่ะรอสักพักเนาะเดี๋ยวเอาไปเวฟต่ออีกสักประมาณ เท่าไหร่เดี๋ยว3นาทีคันเชียร์3นาที
รียบร้อย yes เราอย่างเดียวตอนนี้ก็เอาจัดขนมจีนใส่จานนะคะหยิบเลยเนาะเรากินเองเนาะคนชอบดราม่าใส่ถุงมือด้วยนะคะกับโทแม่คุณทำกินเองก็อย่าดราม่ามากนะนี่น่าทานไหมอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเราก็เพิ่งได้แต่เส้นขนมจีนเวียดนามเนาะซึ่งแบบว่าเป็นเพื่อนคู่ครัวกับเราชาวต่างประเทศนะคะคนไทยในต่างแดนสุดยอดมากไม่มีกลิ่นที่เป็นแบบว่าหมักๆนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่สวยมากสะดวกด้วยหมายถึงว่าอยากกินตอนไหนเราก็ต้มได้เลยแบบต้มไม่นานด้วยนะคะโอเคคานิลาเบรอกันเราเป็นคนชอบทานผักนะคะก็ใส่ผักลงไปได้เลยอาจจะหั่นเกือบจะพอดีคำนะคะเกินคำแต่ก็เนาะเรากินได้เรากินได้เอาละจ้าตอนนี้น้ำยาป่าก็เสร็จแล้วเนาะเมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงนะแต่มันออกจางๆนิดนึงคราวนี้ก็แค่เทใส่เลยจ้าเดี๋ยวไปใส่น้ำปลาเพิ่มเทวซ่อนอดไม่ได้อยู่ดีหอมมากน้ำลายแตกเนี่ยทุกคนน่าทานไหมบางคนจะบอกว่าหือไม่เห็นน่าทานเลยอร่อยนะจะบอกให้เห็นอย่างนี้ก็เหอะเอาละจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยดื่มน้ำก่อนกระหายปีหน้าก็จะ40แล้วเนาะสายตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทัดที่บ้านเขาจะเรียกว่าตามองไม่ค่อยเห็นหงส์ไม่รู้บ้านของคุณเรียกอะไรกันนะเดี๋ยวก็ได้อยู่นะไม่ต้องใส่ละเค็มงั้นเด็กเค็มมากไปกว่านี้อร่อยอร่อยอร่อยมากช่างโชคดีจริงๆได้เก็บมันไว้จะกินแล้วนะสุดยอดการทำอาหารทิ้งไว้ในช่องฟรีซนะคะโชคดีก็คือว่าเราหิวเมื่อไหร่เราก็เอาออกมารับประทานได้เลยไม่ต้องมานั่งต้มแบบว่าทำกระบวนการใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะใครชอบกินขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องนะคะใครมีสูตรอะไรเด็ดๆเนี่ยเม้นลงมาได้นะคะเผื่อจะได้ทำตามบ้างแล้วค่ะขอจากลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ข
ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์หมาเริ่มหอยหวนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ